สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องแมทนราธิปนะครับสำหรับในคลิปนี้มีน้องๆถามเข้ามาว่าพี่แมทครับใน XM นี้มันมีวิธีการที่มันทำกำไรได้ง่ายๆโดยที่ไม่ต้องไปฝึกเทรดอะไรมากไหมครับพี่พอดีว่าผมแค่อยากจะเข้ามาเทรดหารายได้เสริมเฉยๆไม่ได้อยากจะมาจริงจงจริงจังอะไรเบอร์นั้นแต่กลับกันถ้าผมเทรดแล้วมันไปได้ดีจะจริงจังก็ค่อยว่ากันอีกทีแต่ตอนนี้ขอให้มันได้เงินก่อนนะครับโหถือว่าตรงประเด็นดีนะโอเคครับในคลิปนี้พี่ไปหาวิธีการเทรดทำกำไรง่ายๆแบบได้ชัวร์ๆ 100% จากใน XM มาให้กับพวกเราเรียบร้อยแล้วนะครับก็ก่อนอื่นก่อนไปเข้าสู่คอนเทนต์วันนี้กันฝากกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กับพี่กันหน่อยนะครับโอเคครับถ้ากดกันแล้วเราไปเข้าสู่คอนเทนต์วันนี้กันเลยครับก็เดี๋ยวก่อนอื่นผมพาเพื่อนๆมาทำความรู้จักกับ XM นี้กันก่อนละกันนะครับว่า XM นี้เนี่ยคือแพลตฟอร์มอะไรยังไงนะครับ XM นี้นะครับเขาก็คือแพลตฟอร์มเทรดออนไลน์นั่นเองซึ่งเราสามารถเข้ามาเทรดใน XM นี้เพื่อหารายได้เสริมหรือว่าเทรดเป็นอาชีพเลยก็ได้ใน XM นี้เนี่ยมีสินทรัพย์ให้เราเลือกเทรดได้เนี่ยกว่า 1,400 รายการเลยนะคือพูดง่ายๆครับเลือกเทรดได้ตั้งแต่ไม้จิ้มฟันยันเรือลบเลยนะครับมีสินทรัพย์อยู่เยอะมากๆเลยนะแล้วก็ XM นี้เป็นโบรกเกอร์เทรดหรือว่าเป็นแพลตฟอร์มเทรดที่ได้รับรางวัลมาตลอดทุกปีเลยด้วยนะครับทุกคนนี่นะต้องบอกว่า XM นี้เนี่ยถ้าพูดถึงคุณภาพไม่ต้องห่วงเลยครับคุณภาพระดับโลกแน่นอนนะครับทุกคนนี่เนาะรางวัลเขาเยอะแยะมากมายนะครับซึ่งสำหรับวิธีการที่เราจะเข้ามาเริ่มต้นเทรดใน XM นี้เดี๋ยวผมจะแนบลิงก์ XM ไว้ให้ด้านล่างคลิปนี้หรือว่าเพื่อนๆจะเข้ามาที่หน้าเว็บไซต์ XM โดยตรงเลยก็ได้นะครับเสร็จแล้วพอเข้ามาแล้วให้ทุกคนมาตรงนี้ครับตรงปุ่มรับโบนัสต้อนรับตรงนี้นะครับหรือว่ากดปุ่มเริ่มต้นเลยตรงนี้ขวาบนตรงนี้ก็ได้นะครับคราวนี้พอเราคลิกเข้ามาแล้วมันจะเข้ามาที่หน้าเว็บไซต์หน้าตาแบบนี้นะครับทุกคนคราวนี้ก็ให้พวกเรานะครับมากรอกอีเมลที่พวกเราจะใช้ในการสมัครสมาชิกตรงนี้แล้วก็กรอกรหัสผ่านเข้าไปได้เลยนะครับซึ่งรหัสผ่านเนี่ยมันจะประกอบด้วยตัวพิมพ์เล็กพิมพ์ใหญ่แล้วก็มีอักขระด้วยนะครับทุกคนซึ่งทั้งหมดความยาวจะไม่เกิน15ตัวอักษรนะครับเสร็จแล้วต่อมาด้านล่างตรงนี้ครับที่เขาบอกเอาไว้ว่าหากมีรหัสพันธมิตรอยู่แล้วโปรดป้อนที่นี่ตรงนี้ให้เพื่อนๆป้อนรหัสพันธมิตรรหัสนี้เข้าไปนะครับรหัสนี้คือรหัสพันธมิตรของช่องเรานั่นเองนะครับซึ่งถ้าพวกเราใช้โค้ดนี้พวกเราจะสามารถเคลมค่าธรรมเนียมที่เสียไปเนี่ยคืนมาได้ 90% เลยนะครับหรือพูดง่ายๆครับเราเข้ามาเทรดใน XM นี้เนี่ยเราแทบจะไม่เสียค่าธรรมเนียมเลยนะซึ่งอันนี้สำคัญมากๆนะครับเทรดเดอร์ส่วนใหญ่ที่เทรดแล้วทำกำไรไม่ได้กันเนี่ยส่วนใหญ่เพราะนี่แหละฮะโดนค่าธรรมเนียมกินกำไรไปหมดนั่นเองนะครับใครที่ยังไม่มีโค้ดพันธมิตรอย่างน้อยให้เอาโค้ดนี้ไปกรอกนะครับทุกคนนี่เนาะโค้ดมันก็คือ VJRXT นั่นเองนะครับนี่นะโค้ดนี้เลยเสร็จแล้วก็ติ๊กถูกด้านล่างตรงนี้แล้วก็กดลงทะเบียนได้เลยนะครับทุกคนคราวนี้พอเราลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวทาง XM เขาจะส่งอีเมลมาให้เรายืนยันอีเมลก็ให้เราเปิดอีเมลที่เราใช้สมัครตรงนี้ขึ้นมาแล้วก็เข้าไปยืนยันอีเมลให้เรียบร้อยนะครับเสร็จแล้วเดี๋ยวระบบของ XM มันจะพาเราล็อกอินเข้าสู่ระบบสมาชิกอัตโนมัติเลยนะครับนี่เลยนะครับก็จะเข้ามาที่หน้าระบบสมาชิกของ XM หน้าตาแบบนี้เลยนะครับถ้าเกิดว่าใครเข้ามาครั้งแรกแล้วหน้าเว็บมันเป็นภาษาอังกฤษพวกเราสามารถเปลี่ยนได้ที่ตรงนี้เลยนะครับปุ่มเมนูรูปคนที่มุมขวาบนแล้วก็เลือกเมนูตรงนี้ให้เป็นภาษาไทยนะครับแล้วเดี๋ยวหน้าเว็บมันจะเปลี่ยนเป็นภาษาไทยแบบนี้นะครับทุกคนสำหรับใครที่เข้ามาครั้งแรกเนี่ยตัวหน้าระบบอาจจะขึ้นมาแจ้งว่าให้เรายืนยันตัวตนแนะนําให้พวกเราทําให้เรียบร้อยก่อนนะครับมันจะมีโบนัสพิเศษในการเริ่มต้นให้พวกเราฟรีด้วย$30นะครับใช่ครับทุกคน XM แจกทุนเริ่มต้นเทรดให้เราฟรี $30หรือว่า1,000 บาทเลยนั่นเองนะครับซึ่งอันนี้ถือว่าเป็นโปรโมชั่นเริ่มต้นที่ดีมากๆเลยนะครับคราวนี้พอเราเข้ามาที่หน้าเว็บไซต์หน้านี้ได้เรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปสำหรับวิธีการเริ่มต้นเทรดเพื่อที่เราจะทำเงินจาก XM นี้ก็ง่ายมากๆเลยครับก่อนอื่นผมแนะนำว่าให้เพื่อนๆมากดเปิดบัญชีเพิ่มตรงนี้ก่อนนะครับนี่นะเลือกเปิดบัญชีเพิ่มตรงนี้ได้เลยนะครับคราวนี้พอเรากดเข้าไปแล้วก็ให้เรามาเลือกเป็นบัญชีประเภทอัลตาโลไมโครอันนี้นะครับทุกคนเหตุผลที่เราใช้บัญชีประเภทอัลตาโลไมโครเพราะว่าบัญชีประเภทนี้นะครับเราจะเสียค่าธรรมเนียมน้อยที่สุดน้อยกว่าแบบอื่นๆนั่นเองนะครับมันจะช่วยให้เราเซฟค่าใช้จ่ายในระยะยาวไปได้เยอะมากๆเลยนะครับแล้วก็คราวนี้ต่อมาครับตัวเลเวอเรจตรงนี้ให้เราเลือกเป็น 1,000 ต่อ1แบบนี้เอาไว้นะครับแล้วก็ตัวสกุลเงินในบัญชีก็เลือกเป็น USD เอาไว้คราวนี้ต่อมาครับด้านล่างเขาจะมีให้เรากรอกรหัสพันธมิตรอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งรหัสพันธมิตรตรงนี้ก็ผมแนะนำว่าให้ทุกคนใช้โค้ดนี้เลยนะครับ VJRXT โค้ดพันธมิตรของช่องเรานั่นเองนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยมันก็จะช่วยให้พวกเราประหยัดค่าธรรมเนียมไปได้อีก 90% อีกด้วย
พูดง่ายๆครับผมถ้าเรามาใช้บัญชีประเภทอัลต้าโลไมโครนี้บวกกับใช้โค้ดนี้ด้วยเราแทบจะไม่เสียค่าธรรมเนียมเลยนั่นเองนะครับเราจะเคลมคืนได้แทบจะทั้งหมดเลยนะครับคราวนี้ต่อมาก็ให้พวกเราติ๊กข้าพเจ้ายอมรับแล้วก็กดดำเนินการต่อได้เลยนะครับทุกคนเสร็จแล้วเขาจะให้เรามาตั้งรหัสผ่านล็อกอินเข้าสู่พอร์ตเทรดของเราตรงนี้อีกทีนึงนะครับอันนี้ก็ข้อกำหนดเดิมเลยนะครับความยาวตัวอักษรอยู่ที่10ถึง15ตัวอักษรเป็นภาษาอังกฤษมีตัวพิมพ์ใหญ่แล้วก็พิมพ์เล็กแล้วก็มีอักขรพิเศษด้วยอย่างน้อย1ตัวนะครับทุกคนนี่นะครับทุกคนก็ให้พวกเรามาตั้งรหัสผ่านตรงนี้ได้เลยนะซึ่งรหัสผ่านล็อกอินเข้าพอร์ตตรงนี้กับรหัสผ่านที่เราใช้ล็อกอินเข้าสู่บัญชีเมื่อกี้เนี่ยมันคนละรหัสกันนะครับทุกคนซึ่งอันนี้เนี่ยเราจะตั้งให้มันเหมือนกันก็ได้หรือเราจะตั้งให้มันไม่เหมือนกันตั้งแยกกันก็ได้เพื่อความปลอดภัยนะครับแต่ว่าผมแนะนำว่าให้ตั้งแยกดีกว่านะครับตรงนี้ก็ตั้งไปให้เรียบร้อยก่อนเลยนะครับพอเราตั้งรหัสผ่านเสร็จเรียบร้อยแล้วก็กดเสร็จแล้วตรงนี้ได้เลยนะครับทุกคนกดไปเลยคราวนี้นะครับพอเรากดเรียบร้อยแล้วระบบมันจะสร้างบัญชีเทรดให้เราขึ้นมานะครับก็รอแป๊บนึงนะครับทุกคนโอเคครับคราวนี้พอระบบมันสร้างบัญชีเทรดหรือว่าสร้างพอร์ตเทรดให้เราเรียบร้อยแล้วมันจะเข้ามาที่หน้าเว็บหน้าตาแบบนี้นะครับซึ่งเดี๋ยวในคลิปนี้เดี๋ยวผมจะสอนเพื่อนๆเทรดผ่านคอมพิวเตอร์อย่างเดียวก่อนละกันนะครับโอเคครับคราวนี้ต่อไปให้พอเรากดกลับไปยังพื้นที่สมาชิกตรงนี้ก่อนนะครับกดกลับไปเลยนะคราวนี้ถ้าเกิดว่าใครกดกลับมาที่พื้นที่สมาชิกแล้วมันขึ้นหน้าเว็บไซต์แบบนี้ขึ้นมาให้พวกเราติ๊กถูกตรงนี้นะครับติ๊กข้าพเจ้ายืนยันว่าฉันได้อ่านแล้วตรงนี้แล้วก็กดส่งได้เลยนะครับทุกคนมันเป็นการยอมรับเงื่อนไขของเขานั่นเองนะครับอันนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับทุกคนคราวนี้ต่อมาให้พวกเรามาตรงปุ่มเพิ่มเติมทางซ้ายมือตรงนี้ได้เลยนะครับเสร็จแล้วให้พวกเราเลื่อนลงมาตรงระบบตรงนี้นะครับแล้วก็ไปตรงนี้ครับเลือกเป็น MT5 Web Trader นี่นะครับอันนี้นะคลิกไปได้เลยคราวนี้มันจะเข้ามาที่หน้าเว็บไซต์หน้าตาแบบนี้นะครับก็ให้พวกเรากดไปที่เข้าใช้งาน MT5 Web Trader ตรงนี้ได้เลยนะครับคราวนี้พอเราคลิกเข้ามาแล้วมันจะเข้าสู่หน้าเว็บไซต์หน้าตาแบบนี้นะครับทุกคนก่อนอื่นเลยเขาจะให้เราเลือกเซิร์ฟเวอร์ของพอร์ตเทรดเราว่าพอร์ตเทรดเราอยู่เซิร์ฟเวอร์ไหนนะครับก็ถ้าเราอยากรู้ว่าพอร์ตเทรดเราอยู่เซิร์ฟเวอร์ไหนให้เรากลับมาที่ในหน้า XM แล้วก็กลับไปที่หน้าหลักของบัญชีเราตรงนี้นะครับคลิกไปเลยนี่นะครับคราวนี้ให้เรามาที่บัญชีพอร์ตอัลต้าโลไมโครที่เราเปิดกันเมื่อกี้แล้วก็มาตรง3จุดที่มุมขวาล่างตรงนี้นะครับคลิกไปแล้วก็เลือกข้อมูลบัญชีได้เลยคราวนี้พอเราเลือกข้อมูลบัญชีมาเรียบร้อยแล้วนี่เลยครับตัวเซิร์ฟเวอร์ของพอร์ตเราจะโชว์อยู่ตรงนี้เลยนะครับอย่างของผมเนี่ยมันก็คือเซิร์ฟเวอร์ MT5 12นั่นเองนะครับของเพื่อนๆเนี่ยก็อาจจะเป็นเซิร์ฟเวอร์อื่นนะครับอันนี้ก็ให้พวกเรามาดูตรงนี้กันก่อนนะครับคราวนี้พอเรารู้แล้วว่าพอร์ตเราอยู่ที่เซิร์ฟเวอร์ไหนก็ให้เรากลับมาเลือกเซิร์ฟเวอร์ตรงนี้ให้ตรงกันนะครับนี่นะของผมอยู่เซิร์ฟเวอร์12แล้วก็กดต่อไปได้เลยนะครับคราวนี้พอเรากดต่อไปมาเรียบร้อยแล้วเขาก็จะให้เรากดยอมรับตรงนี้นะครับก็กดยอมรับไปได้เลยนี่เลยนะครับแล้วต่อมาเขาจะให้เรามาล็อกอินเข้าสู่พอร์ตเทรดของเราตรงนี้นะครับสำหรับชื่อการลงชื่อเข้าใช้ตรงนี้เอาจากตรงไหนมากรอกก็คือนี่เลยนะครับเอารหัสหมายเลข MT ของเราที่เป็นหมายเลขประจำพอร์ตของเราตรงนี้ครับแล้วก็เอามากรอกไปตรงช่องแรกตรงนี้เสร็จแล้วต่อมาด้านล่างครับรหัสผ่านก็คือรหัสล็อกอินเข้าพอร์ตเทรดของเราที่เราตั้งกันเมื่อกี้นั่นเองนะครับคราวนี้ก็กดเชื่อมต่อกับบัญชีได้เลยนะครับทุกคนโอเคครับคราวนี้พอเรากดเชื่อมต่อเข้ามาเรียบร้อยแล้วมันจะเข้ามาที่หน้ากระดานเทรดของ XM หน้าตาแบบนี้เลยนะครับอาจจะดูซับซ้อนนิดนึงนะครับกว่าจะมาถึงหน้านี้ได้นะแต่ว่าพอมาถึงหน้านี้ได้แล้วก็สบายแล้วครับที่เหลือก็แค่เริ่มต้นเทรดได้เลยนั่นเองนะครับก่อนอื่นเลยเดี๋ยวผมจะแนะนำส่วนต่างๆให้เพื่อนๆรู้จักกันก่อนนะครับว่าส่วนต่างๆในกระดานนี้เนี่ยมันมีอะไรยังไงบ้างนะครับส่วนแรกส่วนที่ใหญ่ที่สุดตรงนี้ก็คือกราฟนั่นเองนะครับนี่นะอันนี้ก็คือกราฟของราคาสินทรัพย์ว่าสินทรัพย์ที่เรากำลังดูอยู่นี้เนี่ยราคามันวิ่งอะไรยังไงบ้างนั่นเองนะครับคราวนี้ต่อมาทางขวาครับอันนี้ก็คือรายชื่อสินทรัพย์ที่เราสามารถเทรดได้นั่นเองนะครับซึ่งที่จริงมันไม่ได้มีแค่เท่านี้นะครับมันมีมากกว่านี้นะทุกคนวิธีการค้นหาสินทรัพย์ก็นี่ครับให้เราเอาเมาส์มาคลิกตรงช่องค้นหาซิมโบลตรงนี้ได้เลยนะครับเสร็จแล้วมันจะมีประเภทของสินทรัพย์ต่างๆขึ้นมาให้เราเลือกเทรดอยู่ตรงนี้นะครับทุกคนนี่เนาะมี Forex Cryptocurrency Derivative แล้วก็สต็อกก็คือหุ้นนั่นเองนะครับนี่นะครับเราอยากจะเทรดสินทรัพย์ไหนเราก็มาเลือกที่ตรงนี้ได้เลยนะครับก็สมมุติว่าผมจะเลือกเทรดเป็น Derivative แล้วกันนะครับแล้วก็เลือกเป็น Spot Metalสปอตเมทัลก็คือพวกโลหะมีค่านั่นเองนะครับทุกคนนี่เนาะก็จะมีทองคำแร่เงินก็มีแพลตินัมด้วยนะครับอันนี้เราอยากจะเทรดสินทรัพย์ไหนเราก็กดไปที่ตัวบวกทางขวาได้เลยนะครับสมมุติผมจะเทรดทองคำแล้วกันนะครับทุกคนก็กดตัวบวกทองคำด้านขวาตรงนี้ไปได้เลยคราวนี้ก็กดแกะกระบาดปิดหน้าค้นหาสินทรัพย์ตรงนี้ไปได้เลยนะครับนี่นะครับคราวนี้ตัวทองคำมันก็จะมาอยู่ด้านล่างตรงนี้แล้วนะครับทุกคนนี่นะครับคราวนี้ถ้าเรามาคลิกที่ตัวทองคำจะเห็นว่ากราฟบนจอเราเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนไปแล้วเห็นไหมครับอันนี้ก็จะเป็น
กราฟของทองนะครับทุกคนนี่นะครับเราอยากเทรดสินทรัพย์ไหนเราก็แค่คลิกไปที่ชื่อสินทรัพย์นั้นได้เลยนะครับนี่นะครับมันก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะถ้าเราอยากเทรดทองก็เมื่อกี้เราเพิ่มทองมาแล้วเนาะอยู่ด้านล่างตรงนี้ก็คลิกไปได้เลยนะครับมันก็จะเปลี่ยนเป็นกราฟของทองนะครับทุกคนนี่เลยนะครับก็คือหน้าต่างรายชื่อสินทรัพย์ที่เราเทรดได้ที่อยู่ทางขวามือของเราตรงนี้นั่นเองนะครับคราวนี้ต่อมาด้านล่างตรงนี้ครับตรงนี้ก็คือหน้าต่างคำสั่งเทรดของเรานั่นเองนะครับทุกคนนี่นะครับหน้าต่างอันนี้เนี่ยมันจะบอกว่าตอนนี้เงินในพอร์ตเรามีอยู่ทั้งหมดเท่าไหร่นี่นะครับดูตรงบาลานซ์ตรงนี้นะฮะอย่างตอนนี้ก็คือพอร์ตนี้เนี่ยไม่มีเงินอยู่เลยสักบาทนะครับมันก็เลยเป็น 0.00 แบบนี้นะครับทุกคนนี่เนาะมันก็จะมีรายละเอียดอื่นๆแจ้งขึ้นมาด้วยแล้วคราวนี้เวลาเราเข้าเทรดตัวคำสั่งเทรดของเราก็จะมาโชว์ที่ตรงนี้ด้วยนะครับโอเคครับอันนี้เดี๋ยวผมขอเปลี่ยนพอร์ตแป๊บนึงนะครับทุกคนเดี๋ยวผมจะให้ทุกคนดูว่าถ้าเรามีคำสั่งเทรดเนี่ยมันจะขึ้นมาโชว์ตรงนี้ยังไงนะครับนี่เลยนะครับทุกคนถ้าเราเข้าเทรดไปแล้วมันจะมีคำสั่งเทรดของเราแสดงขึ้นมาแบบนี้นะครับทุกคนเห็นไหมครับนี่นะครับในคำสั่งตรงนี้เนี่ยมันก็จะมีรายละเอียดบอกเราด้วยว่าเราเทรดที่สินทรัพย์ไหนนี่นะครับตรงสัญลักษณ์ตรงนี้นะครับแล้วก็เทรดไปด้วยขนาดออเดอร์เนี่ยกี่ล็อตนะครับตรงนี้นะแล้วก็เราเข้าเทรดไปที่ราคาเท่าไหร่แล้วก็ตอนนี้เนี่ยราคาปัจจุบันของสินทรัพย์นี้เนี่ยอยู่ที่เท่าไหร่แล้วก็สุดท้ายทางขวามือตอนนี้กำไรขาดทุนของเราอยู่ที่เท่าไหร่นี่นะครับมันก็จะแจ้งอยู่ทางขวาตรงนี้นะครับแล้วก็ถัดลงมาล่างสุดก็คือกำไรและขาดทุนรวมของเราอยู่ที่เท่าไหร่นี่นะครับในกรณีที่เราเปิดเข้าเทรดหลายคำสั่งมากๆมันก็จะเอาทุกคำสั่งของเรามาสรุปยอดกำไรขาดทุนรวมไว้ให้เราตรงตัวเลขด้านล่างสุดตรงนี้นะครับอันนี้ผมเข้าเทรดไปแค่คำสั่งเดียวเดี๋ยวผมจะเข้าอีกคำสั่งให้ทุกคนดูนะครับจะได้เห็นว่าโอเคถ้าเรามีหลายคำสั่งเนี่ยมันจะโชว์ตรงนี้ไหมนะครับทุกคนนี่นะครับสมมติผมเข้า2คำสั่งเห็นไหมครับมันก็จะมีขึ้นมา2คำสั่งอยู่ด้านล่างตรงนี้นะครับแล้วก็เห็นไหมครับมันก็จะสรุปยอดกำไรขาดทุนรวมไว้ให้เราตรงนี้ด้วยอ๋อแล้วก็เมื่อกี้ผมลืมเปิดคำสั่งบนจอให้ทุกคนดูนะครับพอดีเมื่อกี้ผมปิดเอาไว้นะนี่นะครับทุกคนตอนที่เราเข้าเทรดไปมันจะมีบอกบนกราฟด้วยนะครับว่าจุดที่เราเข้าเทรดไปเราเข้าเทรดไปที่จุดไหนอะไรยังไงบ้างนะครับนี่เห็นไหมครับนี่เลยนะครับก็คือหน้าต่างคำสั่งเทรดหรือว่าหน้าต่างที่อยู่ด้านล่างตรงนี้นั่นเองนะครับแล้วก็คราวนี้ต่อมาส่วนสุดท้ายที่พวกเราจะต้องรู้นะครับก็คือในส่วนของตัวพาเนลสำหรับเข้าเทรดนั่นเองนะครับซึ่งไอตัวพาเนลตรงนี้เนี่ยมันจะซ่อนอยู่ตรงเมนูรูปปุ่มตรงนี้นะครับนี่นะถ้าเรากดปิดไปเห็นไหมครับมันจะมีสีขึ้นมาแล้วก็ปุ่มพาเนลทางซ้ายเมื่อกี้มันก็จะหายไปถ้าเราอยากจะเอาพาเนลสำหรับออกคำสั่งเทรดกลับมาก็ให้เรากดไปที่ปุ่มพาเนลตรงนี้อีกรอบหนึ่งนะครับนี่เนาะตัวพาเนลมันก็จะกลับมานะครับนี่เลยนะครับคราวนี้เดี๋ยวเรามาทำความรู้จักกับตัวพาเนลตรงนี้กันหน่อยพาเนลตรงนี้นะครับมันจะประกอบไปด้วยปุ่ม2ปุ่มนะครับแล้วก็จะมีช่องตรงกลางให้เราเอาไว้กรอกตัวหลอดหรือว่าขนาดการลงทุนของเรานั่นเองนะครับซึ่งตัวหลอดหรือว่าตัวขนาดการลงทุนของเราตรงนี้มันก็เหมือนกับเรากดว่าเราจะออกออเดอร์กี่ดอลลาร์ในแพลตฟอร์มเทรดอื่นๆนั่นเองนะครับแต่ว่าถ้าเราจะมาเทรดบนตัว XM นี้เนี่ยเขาจะให้เราเปลี่ยนมาออกเป็นหลอดแทนนั่นเองนะครับซึ่งการออกเป็นหลอดเนี่ยจะแตกต่างจากการออกเป็นดอลลาร์อยู่พอสมควรเลยนะครับแต่ว่าอันนี้เนี่ยไม่ต้องห่วงครับไม่ยากเดี๋ยวผมจะสอนวิธีเทรดง่ายๆให้นะครับคราวนี้แล้วก็สำหรับปุ่ม2ปุ่มมันจะมีปุ่มเซลแล้วก็ปุ่มบายนะครับปุ่มBuyก็คือปุ่มเก็งว่าราคาจะวิ่งขึ้นนั่นเองนะครับถ้าเรามองว่าราคาหลังจากนี้มันน่าจะกลับตัววิ่งขึ้นมาได้เราก็ออกคำสั่งเทรดฝั่งBuyไปนั่นเองนะครับแต่กลับกันถ้าเราเห็นว่าเอ้ยราคาหลังจากนี้มันน่าจะกลับตัววิ่งลงมาแล้วเราก็ออกคำสั่งเทรดฝั่งSellไปนั่นเองนะครับนี่นะครับทุกคนแล้วถ้าเราเข้าเทรดไปแล้วสุดท้ายราคามันวิ่งถูกทางตามที่เราเข้าเทรดตัวคำสั่งเทรดของเรามันก็จะมีกำไรเกิดขึ้นเป็นตัวเลขสีฟ้าแบบนี้นะครับนี่ตอนนี้กำไรรวมของผมทั้งหมดจากทั้ง2ออเดอร์อยู่ที่ 0.2 ดอลลาร์แล้วนะครับซึ่งถ้าตรงนี้เรามีกำไรจนพอใจแล้วเราสามารถที่จะกดปิดคำสั่งที่ปุ่มกากบาททางขวามือตรงนี้เลยก็ได้นะครับแต่ถ้าสมมติว่าเราไม่ว่างที่จะเฝ้าหน้าจอเราอยากจะให้ตัวคำสั่งเทรดของเราเนี่ยมันปิดอัตโนมัติก็ง่ายๆเลยนะครับนี่นะครับให้เราดับเบิลคลิกไปตรงคำสั่งเทรดที่เราอยากจะให้มันปิดอัตโนมัติให้กับเรานะครับเสร็จแล้วมันจะมีแถบทางซ้ายมือแสดงขึ้นมาแบบนี้นะครับทุกคนนี่นะครับคราวนี้ให้เรามาดูตรง Take Profit ตรงนี้นะครับกดบวกไป1ทีนี่นะครับมันจะมีเส้นสีเขียวๆโผล่ขึ้นมาบนกราฟเราอันนี้ก็คือเส้นที่เราตั้งจุด take profit หรือว่าตั้งจุดขายทำกำไรให้กับคำสั่งเทรดของเราที่เราดับเบิลคลิกมาเมื่อกี้นั่นเองนะครับเราอยากจะตั้งขายที่ราคาไหนเราก็ตั้งไปได้เลยนะครับราคาเท่านี้แล้วกันนะครับเสร็จแล้วพอเราลากไปวางไว้เรียบร้อยแล้วให้เรามากดปรับเปลี่ยนตรงนี้ครับผมกดไปเลย
โอเคพอเรากดเรียบร้อยแล้วมันจะขึ้นว่าเสร็จแล้วมาแบบนี้นะครับก็ให้เรากดตกลงไปได้เลยนี่นะครับคราวนี้หลังจากนี้ถ้าราคาทองมันวิ่งขึ้นมาถึงจุดที่ตั้ง Take Profit เอาไว้ตรงนี้เรียบร้อยแล้วระบบของทาง XM มันจะทำการปิดคำสั่งเทรดให้ผมอัตโนมัติเลยแล้วก็ปิดทำกำไรเข้าพอร์ตให้อัตโนมัติเลยนั่นเองนะครับซึ่งเราสามารถทำแบบนี้ได้กับทุกคำสั่งของเราเลยนะครับแล้วคราวนี้มันก็จะมีให้เราตั้งปิดตัดขาดทุนด้วยนะครับนี่นะมันจะมีตรง SL ตรงนี้นะครับ SL ก็คือย่อมาจาก Stop Loss เป็นการหยุดขาดทุนนั่นเองนะครับทุกคนก็เหมือนเดิมครับให้พวกเราดับเบิลคลิกไปตรงออเดอร์ของเราเสร็จแล้วก็มันจะมีแถบทางซ้ายขึ้นมาให้พวกเราจิ้มไปที่ตัวบวก1ทีนะครับจึ๊บแล้วมันจะมีเส้น Stop Loss หรือว่าเส้น SL โผล่ขึ้นมาเราจะตัดขาดทุนเมื่อราคามันล่วงลงไปถึงประมาณเท่าไหร่ตรงไหนที่เรารู้สึกว่าเนี่ยถ้าราคาลงมาถึงตรงนี้ได้เรารับความเสี่ยงไม่ไหวแล้วเราอยากจะตั้ง SL เพื่อตัดขาดทุนเอาไว้ตรงนี้ก่อนก็ให้พวกเราลากเส้นสีส้มที่มันแสดงขึ้นมาบนจอนะครับไปตั้งเอาไว้ได้เลยนะเสร็จแล้วก็กดปรับเปลี่ยนไปได้เลยนี่นะครับเราก็กดตกลงไปนี่นะครับเท่านี้ตัวคำสั่งเทรดของเราก็จะมี SL ที่เราตั้งไปเมื่อกี้โผล่ขึ้นมาเรียบร้อยแล้วคราวนี้ถ้าราคากลับตัวลงมาถึงจุดนี้จุดที่เรารับความเสี่ยงไม่ไหวระบบมันจะตัดปิดคำสั่งเทรดให้เราอัตโนมัติเลยให้เราไม่ขาดทุนไปมากกว่านั้นนั่นเองนะครับนี่เลยก็คือวิธีการจัดการกับคำสั่งเทรดของเราหลังจากที่เราออกคำสั่งไปแล้วนะครับโอเคครับนี่เลยก็คือวิธีการเทรดใน XM นี้นะครับคราวนี้เหมือนเดิมนะครับในคลิปนี้ผมยังไม่ได้สอนฝากถอนนะครับเดี๋ยวคลิปนี้เนี่ยมันจะยาวเกินไปนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวเอาไว้คลิปถัดๆไปเดี๋ยวผมจะมาสอนวันนี้เราเอาแค่เรื่องของการเทรดอย่างเดียวก่อนแล้วกันนะครับคราวนี้ต่อมาเรื่องที่พวกเราอยากจะรู้มากที่สุดก็คือเทรดยังไงให้มันได้กำไรชัวร์ใน XM นี้ก็ก่อนอื่นสำหรับวิธีการแรกเลยง่ายๆเลยนะครับก็คือเทรดทองคำด้วยระดับความปลอดภัย 50,000% นั่นเองนะครับเทคนิคนี้คือเทคนิคอะไรยังไงก็นี่เลยนะครับเดี๋ยวผมจะสาธิตให้ทุกคนดูกันนะครับเทคนิคนี้เนี่ยเราใช้ได้แค่กับคำสั่งเทรดฝั่งบายหรือว่าฝั่งเก็งว่าราคาจะวิ่งขึ้นอย่างเดียวนะครับฝั่งเซลเนี่ยมันไม่สามารถที่จะทำได้เหตุผลที่มันไม่สามารถจะทำได้เพราะว่าทองคำเป็นสินทรัพย์ที่มันสามารถเติบโตขึ้นได้เรื่อยๆนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นแปลว่าถ้าเราออกคำสั่งฝั่งเซลไปด้วยความที่ราคามันวิ่งขึ้นได้ง่ายๆมันจะทำให้เราขาดทุนได้ง่ายกว่ากำไรนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเทคนิคนี้ก็เลยทำได้แค่ฝั่งบายอย่างเดียวนะครับทุกคนคราวนี้นะครับเวลาเราเทรดให้เราเทรดด้วยขนาดหลอทที่เล็กที่สุดเท่าที่จะตั้งได้เลยนะครับคราวนี้ถ้าเราไม่รู้ว่ามันเล็กสุดได้เท่าไหร่ให้เราคลิกตรงปุ่มที่มันลดจำนวนหลอดลงมาตรงนี้ฮะคลิกลงไปเรื่อยๆเลยนะครับจนถึงจุดที่มันคลิกลงต่อไม่ไหวแล้วนี่แหละครับนี่คือขนาดหลอดที่เล็กที่สุดที่เราสามารถเทรดได้ในทองคำตรงนี้นะครับซึ่งบัญชีประเภทอัลต้าโลไมโครที่เราใช้มันจะได้น้อยที่สุดอยู่ที่ 0.1 หลอดแบบนี้นะครับทุกคนคราวนี้ต่อมาก็ให้เรากดออกคำสั่งเทรดฝั่งบายไปได้เลยนะครับคลิกไปเลยนี่นะครับคราวนี้พอเราออกคำสั่งเทรดฝั่งบายไปเรียบร้อยแล้วต่อมาให้พวกเรามาดูตรงนี้ครับตรงเลเวลตรงนี้เห็นไหมครับตรงเลเวลตรงนี้นี่แหละครับที่เราจะต้องคุมให้มันอยู่ในระดับ 50,000% นั่นเองนะครับตัวเลเวลตรงนี้เนี่ยเราสามารถให้มันมากกว่า 50,000 ได้แต่ว่าห้ามให้มันน้อยกว่า 50,000 นะครับทุกคนเราต้องคุมให้มันอยู่ในระดับที่มากกว่า 50,000 อยู่ตลอดเท่านั้นนะแล้วคำถามคือเอ้ยเราจะคุมยังไงล่ะให้มันอยู่ในระดับที่มันมากกว่า 50,000 อยู่ตลอดอย่างแรกก็คือให้เราออกขนาดหลอดตรงนี้ให้มันเล็กที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ก่อนนั่นเองนะครับแล้วก็ให้เรามาดูว่าตัวเลเวลตรงนี้เนี่ยมันเกิน 50,000 หรือยังแต่ถ้าสมมติว่าเอ้ยมันก็ยังไม่เกิน 50,000 อีกคราวนี้เราจะต้องเติมทุนเข้าไปเพิ่มนั่นเองนะครับแล้วคราวนี้เราต้องเติมทุนเข้ามาเท่าไหร่ล่ะวิธีการคิดง่ายๆเลยนะครับให้เราดูครับว่าตัวเลเวลตรงนี้เนี่ยมันคูณเท่าไหร่มันถึงจะเกิน 50,000 สมมุติถ้าตัวเลเวลตรงนี้เนี่ยมันมีแค่ 20,000 ซึ่งถ้าเราคูณ3ไปเนี่ยมันก็จะเกิน 50,000 นะครับงั้นก็แปลว่าจากเดิมที่เรามีเงินทุนอยู่เท่าไหร่เราต้องเติมเพิ่มขึ้นไปอีกคูณ3นั่นเองนะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าตอนแรกเรามีเงินทุนอยู่แค่$100ในพอร์ตก็คูณ3ไปให้มันเป็น300ก็คือเราต้องเติมเพิ่มอีก$200นั่นเองนะครับหลักการคิดเป็นแบบนี้เลยนะครับแล้วตัวเลเวลตรงนี้เนี่ยมันก็จะขยับขึ้นมาแบบนี้นั่นเองนะครับนี่เลยนะครับก็คือวิธีการคุมตัวมาร์จิ้นตรงนี้ให้มันเกิน 50,000 อยู่ตลอดนั่นเองนะครับแล้วคราวนี้คำถามคือแล้วเทคนิค 50,000% นี้เนี่ยมันดียังไงมันดีตรงที่ว่าแบบนี้ครับเวลาเราเข้าเทรดไปเราไม่จำเป็นจะต้องตั้ง Stop Loss หรือว่าตั้งจุดตัดขาดทุนเอาไว้นั่นเองนะครับใช่ครับทุกคนเราลบมันทิ้งไปได้เลยนะครับทุกคนเราตั้งแต่จุด Take Profit หรือว่าจุดขายเอากำไรเข้าพอร์ตอย่างเดียวแค่นั้นเลยคราวนี้พอมาถึงตรงนี้ผมเชื่อว่าเพื่อนๆหลายๆคนน่าจะตกใจกันแล้วนะครับว่าเฮ้ยเดี๋ยวนะถ้าทำแบบนี้
เดี๋ยวถ้าราคามันร่วงแรงๆอ่ะเดี๋ยวพอร์ตมันก็ขาดทุนหนักเดี๋ยวพอร์ตมันก็แตกอ่ะสิใช่ครับทุกคนถ้าราคาทองมันร่วงไปถึงตรงนั้นได้จริงๆนะครับมันจะพอร์ตแตกเลยแต่คราวนี้เดี๋ยวผมจะให้ทุกคนดูครับว่าจุดที่ราคาทองต้องร่วงไปถึงเนี่ยมันคือทองต้องร่วงไปที่ราคาเท่าไหร่นะครับตอนนี้เงินในพอร์ตผมมีทั้งหมด156ดอลลาร์นะครับทุกคนนี่นะครับทองคำต้องร่วงลงมาถึงจุดนี้นะครับนี่จุดนี้ผมจะขาดทุน156ดอลลาร์พอดีซึ่งจุดนี้ก็คือจุดที่ราคาทองเหลือ 1,085 ดอลลาร์นั่นเองนะครับใช่ครับทุกคนฟังไม่ผิดตอนนี้ราคาทองเนี่ยปัจจุบันอยู่ที่ 2,646 ดอลลาร์ต่อออนซ์นะฮะทองคำต้องร่วงจากตรงนี้แหละฮะไปเหลือ 1,085.15 ดอลลาร์ต่อออนซ์หรือก็คือพูดง่ายๆครับทองคำต้องร่วงลงมาทั้งหมดเนี่ย2ใน3ของตัวมันณปัจจุบันนี้นั่นเองนะครับคำถามคือแล้วคราวนี้ทุกคนคิดว่าทองคำมันจะร่วงลงมาถึงตรงนี้ได้ง่ายๆไหมครับไม่สิผมต้องถามใหม่ว่าทุกคนคิดว่าถ้าทองคำร่วงมันจะถึงตรงนี้ได้อะมันจะส่งผลดีกับเศรษฐกิจโลกเราขนาดไหนครับอันนี้เผื่อว่าใครยังไม่ได้ศึกษามาก่อนนะครับเดี๋ยวผมอธิบายเพิ่มเติมนิดนึงนะการที่ราคาทองคำมันวิ่งขึ้นมันเกิดจากที่เงินในกระเป๋าเรามันอ่อนค่าลงนั่นเองนะครับหรือพูดง่ายๆก็คือเศรษฐกิจมันแย่ลงนั่นเองนะครับเงินมันเฟ้อขึ้นเรื่อยๆนะมันก็เลยทำให้เงินในกระเป๋าเราเนี่ยมันอ่อนค่าลงราคาทองก็เลยขึ้นได้เรื่อยๆแบบนี้แต่กลับกันการที่ราคาทองมันวิ่งลงมาแปลว่าเงินในกระเป๋าเราเนี่ยมันแข็งค่ามากขึ้นนั่นเองนะครับหรือก็คือพูดง่ายๆเศรษฐกิจเนี่ยมันดีขึ้นนั่นเองนะครับคราวนี้ทุกคนคิดว่าเศรษฐกิจเราต้องดีขึ้นขนาดไหนครับผมเพื่อที่จะทำให้ทองคำมันล่วงมาจนถึงตรงนี้ได้โอ้โหแน่นอนมันเกินกว่าที่เราจะบรรยายได้แน่ๆนะครับยิ่งในยุคสมัยปัจจุบันที่การกู้ยืมเงินมันง่ายกว่าเมื่อก่อนมากๆเราทำผ่านมือถือก็ได้แล้วโอ้โหยิ่งมีคนกู้เยอะเงินยิ่งเฟ้อมากขึ้นไปอีกครับแล้วเมื่อเงินยิ่งเฟ้อง่ายขึ้นไปอีกยังไงทองคำก็ยังขึ้นได้เรื่อยๆไม่มีทางจะลงมาได้ง่ายๆแน่นอนครับเพราะฉะนั้นง่ายๆเลยนะครับถ้าทองคำจะล่วงลงมาถึงตรงนี้ได้มนุษย์เราทุกคนต้องเลิกกู้ยืมเงินกันก่อนทุกคนต้องใช้เงินแค่เท่าที่มันมีในระบบเท่านั้นก่อนถึงจะทำให้ทองคำเนี่ยมันหยุดเติบโตขึ้นไปเรื่อยๆแบบนี้ได้แล้วทุกคนคิดว่ามันจะมีวันนั้นไหมครับวันที่ทุกคนไม่กู้ยืมเงินเลยโอ้โหมันเป็นไปไม่ได้แน่นอนครับเพราะฉะนั้นตราบใดที่ยังมีการกู้ยืมเงินอยู่เรื่อยๆณราคาที่ 1,085 ดอลลาร์นี้มันยิ่งเป็นไปไม่ได้ใหญ่เลยครับที่ราคาทองมันจะล่วงลงมาถึงตรงนี้จนทำให้เงินเรามันหายไปหมดทั้งพอร์ตได้นั่นเองนะครับนี่เลยนะครับก็คือข้อดีของเทคนิค 50,000% นี้นั่นเองนะครับนี่เลยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่าพวกเราไม่รู้อะไรมาก่อนเลยไม่มีความรู้ในการเทรดมาก่อนเลยก่อนอื่นครับคุมตัวมาจิ้นตรงนี้ให้อยู่ 50,000% ขึ้นไปให้ได้ก่อนถ้าเราคุมได้แล้วที่เหลือเราสบายใจได้เลยครับปล่อยราคาวิ่งไปได้เลยราคาทองเนี่ยยังไงมันก็แทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่มันจะมาถึงจุดที่เราพอร์ตแตกได้นั่นเองนะครับนี่เลยนะครับก็คือวิธีการแรกวิธีการเทรดทองคำแล้วก็คุมเลเวลให้อยู่ที่ 50,000% นั่นเองนะครับทุกคนเอ้านี่ไงปิดพอดีโอ้โหฟินเลยฮะแบบนี้อ๋อแล้วก็ผมลืมบอกทุกคนไปอีกอย่างนึงนะครับอย่างที่เราคุยกันไปนะครับว่าเงินมันเฟ้อได้ตลอดเวลาเรื่อยๆอยู่แล้วเพราะว่ามีคนกู้ยืมอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วเพราะฉะนั้นระยะยาวทองคำจะเป็นสินทรัพย์เติบโตนะครับก็คือมันราคาจะขึ้นได้เรื่อยๆนะเพราะฉะนั้นก็แปลว่าเราออกคำสั่งเทรดฝั่งBuyแล้วก็ตั้งTake Profitเอาไว้อย่างเดียวแล้วก็คุมตัวเลเวลเนี่ยให้มันอยู่ที่ 50,000% แค่นั้นแล้วก็ปล่อยทิ้งไว้ได้เลยนะครับบางครั้งก็อาจจะรอนานหน่อยหรือบางครั้งก็อาจจะเร็วหน่อยแต่ว่าสุดท้ายเดี๋ยวในระยะยาวราคาทองก็จะกลับขึ้นไปถึงจุด Take Profit ให้เราขายทำกำไรได้เรื่อยๆตลอดเลยนั่นเองนะครับนี่เลยนะครับก็คือวิธีการแรกวิธีการนี้มันอาจจะค่อนข้างใช้เวลานิดนึงที่เราจะต้องรอให้ราคาทองวิ่งไปถึงจุด TP ของเราแต่สิ่งที่ได้กลับมาคือมันการันตีว่าเราจะได้กำไรชัวร์เลยนั่นเองนะครับแล้วคราวนี้ต่อมาวิธีการที่2นั่นก็คือการเทรดที่ EUR USD แล้วคุมตัวเลเวลให้อยู่ที่ 100,000% หมายความว่ายังไงมันหมายความว่าอย่างนี้ครับทุกคนรู้ไหมครับว่าทำไมอัตราแลกเปลี่ยนระหว่างยูโรกับดอลลาร์เนี่ยมันถึงเป็น1ยูโรต่อประมาณ 1.1 หรือ1ดอลลาร์อย่างเงี้ยครับอยู่บ่อยๆเฉลยนะครับเพราะว่ามันมาจากระบบเศรษฐกิจของ2ค่าเงินนี้มันมีความแข็งแกร่งที่เท่าๆกันนั่นเองนะครับมันก็เลยทำให้1ยูโรเนี่ยมันเลยมีค่าเท่ากับประมาณ 1.1 ดอลลาร์แต่คราวนี้พอมาอยู่ที่ไทย1ยูโรมันเลยแลกได้40บาทเพราะว่าเศรษฐกิจของเงินบาทเรามันไม่ได้แข็งเท่ากับเศรษฐกิจ
จของสกุลเงินยูโรนั่นเองนะครับนี่นะครับก็คือที่ไปที่มาของอัตราแลกเปลี่ยนตรงนี้ว่าทำไม1ยูโรพอไปอยู่แต่ละประเทศมันถึงแลกได้จำนวนเงินที่ไม่เท่ากันมันเป็นผลมาจากความแข็งแกร่งด้านเศรษฐกิจแบบนี้นั่นเองนะครับคราวนี้พอมันมีความแข็งแกร่งด้านเศรษฐกิจเข้ามาเกี่ยวข้องแบบนี้มันเลยทำให้เราสามารถคาดการความเป็นไปได้ของราคาค่าเงินได้ง่ายอยู่พอสมควรเลยนะครับถามว่ามันง่ายยังไงทุกคนคิดว่ามันจะมีวันเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นไหมครับที่1ยูโรมันจะมีค่าเท่ากับ 1,000 ดอลลาร์ถ้ามันเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นหมายความว่ายังไงหมายความว่าดอลลาร์นะครับต้องมีเศรษฐกิจที่อ่อนกว่ายูโร 1,000 เท่านะครับทุกคนมันไม่มีวันเป็นไปได้อยู่แล้วนะครับทุกคนถ้าอเมริกาอ่อนกว่ายุโรปพันเท่านี่โอ้โหยุโรปนี่น่าจะเป็นประเทศที่มหาอำนาจของโลกแบบสุดๆนะฮะพื้นที่ของประเทศโซนยุโรปน่าจะกินประมาณ 99% ของพื้นที่ทั้งหมดในโลกนะฮะหรือกลับกันทุกคนคิดว่ามันเป็นไปได้ไหมครับที่1ยูโรจะมีค่าเท่ากับ 0.0001 ดอลลาร์โอ้โหเป็นไปไม่ได้ใหญ่เลยนะครับเพราะอะไรเพราะนั่นก็จะหมายความว่าดอลลาร์เนี่ยแข็งค่ากว่ายูโร 1,000 เท่านั่นเองนะครับเมื่อกี้ยูโรแข็งกว่าดอลลาร์พันเท่าเนาะรอบนี้ดอลลาร์แข็งกว่ายูโรพันเท่านะครับถึงขั้นใช้แค่ 0.001 ดอลลาร์เนี่ยแลกได้1ยูโรเลยนั่นเองนะครับโอ้ดอลลาร์ต้องมีค่ามากๆนะครับซึ่งแน่นอนครับเหตุการณ์นี้ไม่มีทางเกิดขึ้นได้นะครับถ้าเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นได้จริงๆก็นั่นแหละฮะอเมริกากินพื้นที่โลกไป 99% แน่นอนนะครับทุกคนนี่แหละครับพอมันเป็นแบบนี้มันเลยทำให้เราสามารถที่จะใช้เทคนิคเดียวกันเหมือนกับตัวทองคำได้เลยนะครับก็คือเน้นจัดการที่ตัวเลเวลอย่างเดียวให้มันอยู่ในระดับที่ปลอดภัยเท่านี้พอร์ตเราก็จะไม่แตกแล้วแถมเราก็จะทำกำไรได้เรื่อยๆด้วยนั่นเองนะครับนี่นะครับเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างให้ทุกคนดูถ้าเราออก 0.1 หลอดในบัญชี Ultra Low Micro นะครับทุกคนใน EUR USD เดี๋ยวผมจะลากจุดตัดขาดทุนพอร์ตเนี่ยเอาไปไว้ที่ราคา0ดอลลาร์เลยนะครับทุกคนนี่นะ 0.00 ดอลลาร์ต่อยูโรเลยนะครับประมาณ 0.001 แล้วกันนะครับนี่ 0.0001 ดอลลาร์ต่อยูโรทุกคนดูนะครับว่าตรงนี้เนี่ยพอร์ตเราจะขาดทุนเท่าไหร่นะครับนี่นะครับพอร์ตผมจะขาดทุนลบ105ดอลลาร์กับ34เซนซึ่งนี่นะครับทุกคนอย่างที่เราคุยกันไปเนาะ EUR USD ต้องล่วงลงมาถึงราคา 0.0001 ดอลลาร์ต่อยูโรเลยนะครับโอ้โหคิดว่ามันจะมีวันนั้นเกิดขึ้นไหมฮะถ้ามีวันนั้นเกิดขึ้นเมื่อไหร่ปลุกผมขึ้นมาจากหลุมด้วยนะฮะดูแล้วน่าจะเป็นไปไม่ได้อย่างรุนแรงนะฮะนี่เลยนะครับก็คือเทคนิคที่2เทคนิคเทรด EUR USD แล้วคุมตัวเลเวลให้อยู่ที่ 100% นี่นะครับลองเอาวิธีการนี้ไปใช้ดูนะแล้วทุกคนจะเทรดได้สบายมากขึ้นมากๆไม่ต้องตั้งจุดตัดขาดทุนเลยครับตั้งแต่จุดขายทำกำไรก็พอแล้วที่เหลือก็แค่ปล่อยให้ราคามันวิ่งขึ้นไปเรื่อยๆแล้วเราก็รับกำไรหวานๆเรื่อยๆได้เลยนั่นเองนะครับแต่คราวนี้ด้วยความที่ตัว EUR USD มันเป็นสินทรัพย์ที่มันไม่ได้จัดเป็นสินทรัพย์เติบโตนะครับเพราะว่าระบบเศรษฐกิจของ2สกุลเงินนี้เนี่ยสุดท้ายมันจะแข็งแกร่งเท่าๆกันเพราะฉะนั้นทุกครั้งที่เพื่อนๆจะเก็งกำไรตัว EUR USD นี้พยายามเข้าซื้อตอนที่1ยูโรมันมีค่าเท่ากับใกล้เคียง1ดอลลาร์ให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นะครับหรือเนี่ยซื้อตอนมันอยู่ล่างๆแบบเนี้ยให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นะครับเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยถ้าระบบเศรษฐกิจมันแข็งเท่าๆกันเรื่อยๆอยู่อย่างเงี้ยนะฮะมันก็จะอยู่ที่เรทประมาณนี้แหละอยู่ตลอดเพราะนั้นพยายามซื้อในเรทที่มันถูกที่สุดเท่าที่เป็นไปได้นะครับแล้วก็ไปขายเรทแพงๆนะเราจะได้กำไรคุ้มค่าที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นะครับนี่เลยนะครับก็คือเทคนิคที่2แล้วก็ต่อมาวิธีการสุดท้ายก็คือเทคนิค 90% ครับเทคนิคนี้ใช้ได้กับทุกสินทรัพย์ในบัญชีประเภทอัลตาโลไมโครที่เราเปิดกันนี้เลยนะครับทุกคนมีสินทรัพย์อะไรบ้างเราสามารถใช้ได้หมดเลยซึ่งถ้าเราคุมเลเวลตรงนี้นะครับให้อยู่ในระดับ 90% ได้ตลอดไม่ว่าเราจะเทรดที่สินทรัพย์ไหนก็ตามเราไม่จำเป็นต้องตั้งสต็อปลอสเลยนะครับทุกคนก็คือไม่ต้องตั้งจุดตัดขาดทุนเลยตั้งแต่จุดตัดทำกำไรแค่นั้นก็พอแล้วที่เหลือก็ปล่อยให้ราคาวิ่งขึ้นไปถึงจุดทำกำไรให้กับเราได้เลยนั่นเองนะครับเท่านี้นะครับเราก็จะได้กำไรแบบง่ายๆนั่นเองนะครับนี่เลยนะครับก็คือทั้ง3วิธีที่จะช่วยให้เราทำกำไรจากใน XM นี้ได้ง่ายๆโดยที่เราไม่จำเป็นจะต้องเทรดเก่งมาจากไหนเลยเราก็สามารถที่จะทำกำไรจาก XM นี้
ได้นั่นเองนะครับนี่นะครับลองเอาทั้ง3วิธีนี้ไปใช้กันดูนะครับแล้วจะทำให้เพื่อนๆหาเงินจากการเทรดนี้ได้สนุกมากขึ้นแล้วก็ทำกำไรได้เรื่อยๆเลยนั่นเองนะครับโอเคครับแล้วก็ทั้ง3วิธีนี้ผมให้คำเตือนเอาไว้นิดนึงนะครับว่าห้ามใช้ทั้ง3วิธีนี้ในการเทรดสินทรัพย์ที่มันมีค่าสวอปนะครับทุกคนนี่นะค่าสวอปก็คือค่าธรรมเนียมการถือออเดอร์ข้ามวันนั่นเองนะครับนี่นะครับให้ทุกคนเช็คก่อนนะครับถ้าเราจะเทรดที่สินทรัพย์ไหนนะให้เราคลิกขวาไปที่สินทรัพย์นั้นแล้วก็เลือกคุณลักษณะตรงนี้แล้วก็มาดูนะครับว่ามันมีค่าสวอปตรงนี้ไหมถ้าสินทรัพย์ไหนมันมีค่าสวอปตรงนี้โชว์ขึ้นมาแสดงว่าสินทรัพย์นั้นมีการเก็บค่าธรรมเนียมการถือคำสั่งเทรดข้ามวันนั่นเองนะครับแต่ถ้าสินทรัพย์ไหนมันไม่มีค่าสวอปขึ้นมาแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมจะให้ทุกคนดูตัวอย่างเห็นไหมครับอย่างทองคำมันไม่มีแบบนี้เท่ากับว่าสินทรัพย์นี้มันไม่มีค่าธรรมเนียมการถือคำสั่งเทรดข้ามวันนั่นเองนะครับคราวนี้เนี่ยค่าธรรมเนียมตรงนี้มันมีผลกับเราขนาดนั้นเลยเหรอพี่มาร์คคำตอบคือใช่นะครับเพราะฉะนั้นถ้าจะเทรดในสินทรัพย์ไหนสมมติมันเลี่ยงไม่ได้จริงๆให้เลือกสินทรัพย์ที่ค่าธรรมเนียมถือคำสั่งเทรดข้ามวันหรือว่าค่าสวอปเนี่ยที่มันต่ำๆเอาไว้ก่อนนะครับแต่ถ้าจะให้ดีที่สุดก็คือพยายามเทรดในสินทรัพย์ที่มันไม่มีค่าธรรมเนียมถือคำสั่งเทรดข้ามวันจะดีที่สุดนะครับนี่เลยนะครับก็เป็นความรู้ทั้งหมดที่พี่มาแชร์ให้กับพวกเราในวันนี้นะครับก็คลิปนี้อาจจะยาวนิดนึงนะมีพวกเราถามกันเข้ามาเยอะเกี่ยวกับตัว XM นี้นะครับเพราะฉะนั้นคลิปนี้ก็หวังว่าน่าจะเต็มอิ่มจุใจพวกเราเลยทีเดียวนะครับโอเคครับก็ถ้าเกิดว่าพวกเราชอบคลิปนี้ฝากพวกเรากดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กับพี่กันด้วยนะครับแล้วก็อย่างที่พี่บอกเสมอนะครับคลิปนี้พี่มาแชร์ความรู้ให้กับพวกเราเท่านั้นไม่ได้เป็นคลิปที่มาแนะนำการลงทุนใดๆทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นก่อนที่จะเอาวิธีการไหนไปใช้ก็ตามควรศึกษาแล้วก็วางแผนให้ดีก่อนจะนำไปใช้นะครับเพราะสุดท้ายแล้วคนที่จะต้องรับความเสี่ยงก็คือตัวของพวกเราเองนั่นเองนะครับก็ถ้าเกิดว่าไม่เข้าใจตรงไหนก็สามารถมาสอบถามพี่ได้เหมือนกันหรือถ้ามีอะไรอยากจะถามพี่อีกก็ถามพี่มาได้เหมือนกันถามมาในเพจหรือว่าถามมาที่ด้านล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับโอเคครับก็สำหรับในคลิปนี้ขอบคุณทุกคนมากๆที่ติดตามรับชมกันและเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ